เรื่องของกปร.นะก็ได้มีการตั้งเป้าเป็นองค์กรต้นแบบประหยัดพลังงานค่ะโดยนำร่องเปลี่ยนหลอด LED ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเปลี่ยนไปแล้ว 1,700 หลอดภายในปีนี้ค่ะและคาดว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าปีละ 70,000 หน่วยหรือว่า 245,000 บาทต่อปีค่ะนายสุวัฒน์เทพอารักษ์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กล่าวว่าได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้กฟผ.จะดำเนินการเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED สาธิตเป็นตัวอย่างการใช้งานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจำนวน 1,708 หลอดซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ 70,000 หน่วยคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ปีละ 245,000 บาทและช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ36ตันนายสุวัฒน์กล่าวว่ากปร.ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องซึ่งแนวพระราชดำริสำคัญประการหนึ่งคือเรื่องการใช้พลังงานทดแทนโดยเมื่อปี2551กฟผ.และสำนักงานกปร.ได้มีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าชุดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สามารถขยายผลดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจะนำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทุกโครงการในปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ล้านคนผมว่าตรงเนี้ยสิ่งที่เราอยากจะแสดงร่วมกับกฟผ.คือให้เห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าถ้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเนี้ยมันจะช่วยประหยัดพลังงานได้แล้วก็จะขยายให้เขาลองไปซิไปใช้ในชุมชนไปใช้ในหมู่บ้านไปใช้ในโดยตัวของเกษตรกรเองเนี่ยอย่างน้อยให้โอกาสเข้ามาเรียนรู้แล้วนำสิ่งดีๆในเรื่องของการประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับที่เราพยายามทำในเรื่องของการฝึกอาชีพฝึกองความรู้ต่างๆให้กับประชาชนแล้วเรื่องของการประหยัดพลังงานตัวอีกความรู้หนึ่งที่จะเติมให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปครับสำหรับผลดำเนินโครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของกฟผ.ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามารถลดปริมาณกำลังไฟฟ้าในระบบลงกว่า 3,400 เมกะวัตต์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้12ล้านตัน